สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับปีที่11ครับผมวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบทางช่องวอพอยหมายเลข23ครับครับผมนี่อ้าววันนี้11ปีแล้วนะฮะความสุขสนุกสนานเต็มเปี่ยมมีอะไรบ้างครับวันนี้ไฮไลท์วันนี้ครับผมคุณพระช่วยวันนี้พบกับการประชันกลอนสดยกที่3แต่งต่อภาพครับภาพนั้นคือเป็นภาพนกบินและภาพจากคอนเสิร์ต10ปีคุณพระช่วย1มิตรชิดใกล้ในใจหากวันใดเผยใจกลัวเกินล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นเท่อุเทนพรหมมินปีศาจครับสวัสดีครับปีครับคราวนี้มาพูดถึงพอคุณเท่ร้องเพลงเนี้ยมันมีความไพเราะด้วยสำเนียงคำว่าพี่สาวครับผมเป็นน้องชายครับผมน้องชายนี่แหละน้องชายครับโอ้ยอุ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 ้ยโอ้ยครับเวลาอุ้ยแล้วอุ้ยอู้เออมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์นพประธานโทษเย็นถามมันเป็นเพราะอะไรถึงเวลาอุ้ยแล้วมันยังเป็นลงมาอย่างเงี้ยที่แรกจะไม่อายมาอายตรงฐานนี่แหละช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติคุณพระช่วยครับช่วงนี้ศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติครับศิลปะอันทรงคุณค่าสืบทอดมาด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นก่อเกิดผลงานล้ำค่าในแผ่นดินนะครับรายการคุณพระช่วยได้มีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของชาติครับถ้าเราพูดถึงผู้ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้างและก็มีผลงานอยู่ในหลายประเทศในแถบเอเชียนะครับต้องท่านนี้เลยครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทสถาปัตยกรรมครับอาจารย์กฤษดาโรจนกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับก่อนอื่นต้องเรียนถามเลยฮะผลงานของอาจารย์จะมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือเอกลักษณ์ของความร่วมสมัยซึ่งความร่วมสมัยนี้สอดคล้องกับธรรมชาติตรงนี้ยังไงครับอาจารย์คืองานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับเป็นทั้งด้านท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวคือรีสอร์ทนะฮะเพราะนั้นเราก็จะเข้าไปทำโครงการในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์อยู่แล้วทางด้านธรรมชาตินะฮะอยู่กับแหล่งธรรมชาติซะส่วนใหญ่แล้วขนาดเดียวกันในถิ่นนั้นนะฮะก็จะมีพวกหมู่บ้านนะฮะมีสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอะไรต่างๆเขาก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันเราเองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์พวกนี้ไว้คืออันแรกคืออนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้มากสุดนะครับคือเราต้องยอมรับว่าในการที่เราเข้าไปทำโรงแรมต่างๆเนี่ยเราก็ไปทำลายเขาเหมือนกันทำลายธรรมชาตินะแต่เราก็พยายามทำให้น้อยที่สุดครับนะฮะในขนาดเดียวกันเราก็ต้องพยายามทำสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยให้กลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแถวนั้นนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเขาไปที่ไหนนะฮะเขาก็อยากจะมีความรู้สึกว่าได้ไปที่นั่นถูกไหมได้ไปในท้องถิ่นนั้นได้บรรยากาศนั้นด้วยนั้นเรียนถามอาจารย์ครับว่าปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้ทำมานั้นมีอะไรบ้างครับผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นต้นว่าถ้าเขามีอาคารเก่าอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็พยายามสร้างอาคารใหม่เนี่ยให้สอดคล้องกับอาคารเก่านะโดยที่ว่าให้เขาเป็นพระเอกอะนะฮะแล้วของเราก็เป็นผู้ตามมาที่หลังนะฮะส่วนใหญ่สไตล์ในประเทศไทยกับต่างประเทศต่างกันไหมฮะอาจารย์คือรีสอร์ทของเราก็จะทำอยู่ในแถบใกล้ๆบ้านเราก็หมายความธรรมชาติก็คล้ายๆเคียงกันแสดงว่าธรรมชาติใกล้กันครับแต่ที่จะอาจจะแปลกออกไปบ้างก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนะซึ่งเวลาเราเข้าไปเราก็ต้องไปศึกษาเหมือนกันว่าของเขามีสถาปัตยกรรม
ประเภทไหนแล้วก็วัสดุเขาใช้อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็พยายามเอามาใช้ครับคู่กับธรรมชาติซึ่งเราชอบอยู่แล้วนะก็พยายามไปครับครับชิ้นล่าสุดเนี่ยที่เราภูมิใจนะก็คือซิกเซนที่นิมันเบย์นะฮะที่เวียดนามนะที่เวียดนามนะครับครับเพราะว่าคือธรรมชาติเองนะไม่ว่าจะหินไม่ว่าทะเลอะไรต่างเขาก็สวยซึ่งเราก็พยายามที่จะคงไว้ไหมฮะดึงสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยเข้าไปสอดแทรกในหินนะเพื่อให้เป็นกลมกลืนกันไปก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ดีจริงๆแล้วดีกว่าที่เราคิดเป็นอีกชิ้นงานนึงซึ่งประทับใจแล้วก็ตรงใจสำเร็จออกมาแล้วก็น่าชื่นชมนะครับผมที่อาจารย์ครับการใช้วัสดุประเภทปูนกับไม้ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยกำลังแสดงความรู้สึกต่างกันอย่างไรฮะคื อยังไงวัสดุธรรมชาติเนี่ยฮะไม่ว่าจะปูนไม้จากไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะฮะมันก็เหมือนตัวเรามันก็จะมีความมีอายุของมันอะยุคก็จะมีความผุกร่อนมีอะไรต่างๆครับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของไม้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาเห็นไม้ผุเนี่ยเขาถือว่าสวยนะฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่จะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยฮะมุมมองเขานะครับครับก็คือเป็นมองในลักษณะของจริงๆแล้วคือพุทธแบบเซนนะครับครับก็คือการมีการความไม่แน่นอนความไม่ถาวรมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีเกิดและมีดับอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันเป็นตามปรัชญานั่นนะฮะครับส่วนคอนกรีตเองเนี่ยนะฮะก็เป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนะแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าไม้นะฮะความรู้สึกที่เห็นนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นวัสดุที่มนุษย์ทำขึ้นมาเองครับมันไม่ใช่ธรรมชาตินะอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยที่อยากเป็นแบบนี้อยากเป็นนักออกแบบอยากเป็นสถาปนิกมีข้อคิดหรืออะไรให้กับพวกเขาไหมครับเชิญครับในงานสถาปัตยกรรมนะที่ทำออกมาแล้วนะฮะกว่าจะสร้างงานแต่ละงานขึ้นมาเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องครับพอสมควรนะฮะไม่ใช่สถาปนิกเฉยๆนะสถาปนิกเนี่ยอย่างมากสุดก็เป็นได้แค่คอนดักเตอร์หมายความว่าเป็นคนหนึ่งที่เปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่งนะฮะก็พยายามที่จะบอกว่าโอเคตอนนี้ไวโอลินดังหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้พอหน่อยพอหน่อยนะไม่งั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ทุกคนก็อยากจะดังหมดนะมันก็จะไม่เพราะนะครับครับผมนะก็ฝากแนวคิดให้กับน้องๆด้วยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าการทำงานเป็นนักออกแบบเราไม่ได้แค่ทำเพียงคนเดียวงานสำเร็จได้โดยมีหลายฝ่ายที่ช่วยกันงั้นการทำงานเป็นทีมก็สำคัญครับผมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบโดยอาศัยความเข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติจากสถาปนิกผู้ผสมผสานความร่วมสมัยให้สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในที่ดันนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของการสานต่อศิลปะวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์กฤษดาโรจนกรครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะคุณพระช่วยเรามีบทเพลงจากคอนเสิร์ต10ปีคุณพระช่วยให้ฟังกันครับและตอนนี้ครับเรามี DVD จำหน่ายแล้วนะครับใครยังไม่มีก็รีบไปจับจองกันได้เพลงวันนี้ที่จะได้ฟังกันครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่า1มิตรชิดใกล้ครับร้องโดยคุณก้องสหรัฐครับอ้าวและช่วงหน้ากลับมาในช่วงคุณพระประชันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุณพระช่วยเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไมตรีสัมพันธ์เริ่มแต่วันที่เราคบกันคล้ายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไว้วัน
ลอยให้รุ่งสุ่มสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอไม่เคยเผยความในใจหากวันใดเผยใจกลัวเกินเฝ้าคอยแต่ลมอยากเมื่อเธอห่างไปอยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อยแต่เพียงน้อยคือหนึ่งมิตรเคยชิดใกล้จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดแต่ใจของเธวันใดเผยใจกลัวเกินเฝ้าคอยแต่ลงละเมออยากเมื่อเธอห่างไปอยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อยแต่เพียงน้อยคือหนึ่งมิตรเคยชิดใกล้จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดแต่ใจของเธก็ได้พระประชันสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสู่รายการคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันช่วงนี้ก็อยู่คู่กับรายการของเรามาโอ้โหยาวนานเลยครับผมอยู่จนนมหมดอายุฮะครับนมอะไรฮะนมนานครับวันนี้ประชันกลอนสดโอ้โหแชมป์2สมัยเรายังอยู่นะ2สมัยครับน้องปุ้มครับจารุวรรณพันสุครับผมและผู้ท้าชิงวันนี้นะครับน้องกัญญารัตน์ฮาสูงเนินเชิญครับโอ้โหอ้าวเชิญครับโอ้โหนักทำแมงไว้ล่ะแม่ถ้าวันนี้เปรียบมวยเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันถ้าดูรูปร่างนะโอ้รุ่นมินิแหละเรียกว่าต่อยกันต่ำกว่าเชือกเวทีหน่อยนึงนะฮะนะครับแต่ว่าในเรื่องของเชิงกลอนเป็นยังไงบ้างน้องกัญญาแอบไปดู YouTube การแข่งขันของน้องมาอยู่บ้างค่ะใช่แล้วก็ฝึกปรือตัวเองอยู่หน่อยแชมป์ของเราครับน้องปุ้มเป็นไงบ้างก็ไปฝึกฝนเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งอย่างเต็มที่ค่ะเอาละครับมีผู้แข่งขันแล้วต้องมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการ3ท่านครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตเอาละครับทั้ง2ท่านพร้อมพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะประชันกัน3ยกครับยกที่1ก็คือจับ2คำที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนำมาแต่งเป็นกลอนคนละ1บทครับ
เอาละครับมาดูคำในยกที่1ครับคำนั้นคือน้ำใจฟุ้งฟลิ้งแม่เป็นศัพท์วัยรุ่นทีเดียวนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับนี่คือการแข่งขันในยกเท้าแล้วครับโอ้โหผู้ท้าชิงตีคล้องก่อนนะครับครับตามมาด้วยแชมป์ครับเอาล่ะครับนี่คือยกที่1นะครับเราจะมาฟังกลอนของผู้ท้าชิงกันก่อนนะครับในคำว่าน้ำใจแล้วก็ฟุ้งฟริ้งนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหน้าไม่สวยกล้องฟุ้งฟริ้งช่วยคุณได้ถ่ายแบบใดก็สวยดูมีราศีแต่ใจคนจะเห็นได้คุณความดีต้องดูที่น้ำใจช่วยสร้างคนมาฟังกลอนทางฝั่งแชมป์กันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถึงจะสวยงามตาหน้าฟรุ้งฟริ้งแต่หากสวยครบทุกสิ่งยิ่งสวยกว่าเป็นคนดีมีน้ำใจในชีวาจะสมค่างามที่สร้างอย่างสมบูรณ์ผู้ชมครับยกที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงการแข่งขันในยกที่2ครับแต่งต่อวรรคครับและยกที่2คำนั้นคือศัลยกรรมพลิกชีวิตพร้อมแล้วเริ่มครับศัลยกรรมพลิกชีวิตโอ้และการบุกคอยเลยนะเล็ดมีอินไทยแลนด์นะครับวันเสาร์นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของการพลิกชีวิตจากคนคนหนึ่งนะฮะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องรูปร่างหน้าตาเข้าประตูไปปุ๊บประตูปฏิหาริย์พอออกมาก็โอ้โหสวยเลยครับแล้วก็ถ่ายทำจริงนะฮะโดยคุณหมอจากเกาหลีคุณหมอไทยนะครับก็ติดตามชมกันได้นะฮะผู้หญิงคงชอบนะชอบชอบเรื่องของการศัลยกรรมผู้ชายก็ชอบชอบดูชอบชอบชอบดูแล้วก็เห็นคุณหม่ำคุณหม่ำก็จะไปทำอยู่นี่โอ้แล้วคุยกับหมอยังไปคุยกับหมอได้สองครั้งครั้งที่สามไปหมอผูกคอตายหมอจบปัญญานี่คือการแข่งขันนะครับยกที่2เอาละครับเสร็จพร้อมกันเลยอ่ะครบมือนะครับมาฟังกลอนของแชมป์กันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเพราะเกิดมาไม่สวยใสอย่างใครเขาจึงขัดเกลาจิตใจดีที่มีอยู่แล้วไปสัญญกรรมให้คนได้ดูว่าหน้าสวยไปควบคู่ชูความดีมาทางฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสัญญกรรมพลิกชีวิตเพิ่มความมั่นเพื่อความฝันอยากสวยให้คนสนแต่อย่าลืมสิ่งหนึ่งควรเตือนตนสวยด้วยความเป็นคนจิตใจดีมาเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะครับผ่านไปแล้ว2ยกครับมาถึงยกสุดท้ายยกที่3แต่งต่อภาพครับภาพนั้นคือเป็นภาพนกบินพร้อมแล้วเริ่มครับนกฝูงใหญ่ตื่นเช้ามาหาอาหารเพื่อให้ผ่านวันนี้ไปกายยังอยู่ผู้ท้าชิงนะครับเป็นมนุษย์จงเป็นดั่งนกดูเป็นแบบผู้รู้บินหาเสรี
ดีรฉานยังขยันหมั่นสร้างค่าคนก็ควรสร้างปัญญาพาสุขสีมาทางฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างนะครับสุดท้ายจบกลอนนี้นะครับมุ่งเดินทางตามหาฝันอย่ารอรีเพื่อวันหนึ่งวันที่ฝันเป็นจริงเป็นไงบ้างสามยกเอาถามแชมป์ก่อนเป็นไงครับวันนี้ยากพอสมควรค่ะยากข้อยากมากยกไหนยากสุดครับสำหรับปุ้มแล้วยกที่สามค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนอกจากนกกับน้ำทะเลนะฮะแล้วกันยาล่ะครับเป็นไงลูกยกไหนยากสุดครับยกสองค่ะศัลยกรรมพลิกชีวิตนะนะใช่ค่ะแต่ก็ทำได้ดีนะอ่ะฟังผู้รู้ดีกว่าเรียนถามท่านอาจารย์อรชัดครับเชิญครับยากนะคะรู้สึกหัวข้อเนี่ยยากเห็นใจเห็นใจนะคะแต่ว่าการที่จะเขียนกลอนเนี่ยจะเขียนเป็นร้อยแก้วก็ร้อยแก้วไปเลยแต่ถ้าเผื่อจะเขียนเป็นกลอนมันควรจะมีสัมผัสในบ้างสัมผัสนอกน่ะจำเป็นอยู่แล้วแต่สัมผัสในนี่ไม่มีเลยหายากมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีสัมผัสในเนี่ยมันก็จะได้เปรียบค่ะขอบคุณมากครับมาในมุมของพี่ก๊อฟบ้างครับเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนนี้ยกที่สามเนี่ยสองคนนี้โอ้โหกอดคอกันแหววทีเดียวนะครับผมเริ่มจากนกฝูงใหญ่ตื่นเช้ามาหาอาหารเพื่อให้ผ่านวันนี้ไปกายยังอยู่เริ่มต้นนกมาหาอาหารเป็นมนุษย์จงเป็นดังนกดูเป็นแบบผู้รู้บินหาเสรีเมื่อกี้มันยังหาอาหารตอนนี้มันหาเสรีแล้วครับน้องเดียรัจฉานยังขยันหมั่นสร้างค่าคนก็ควรสร้างปัญญาพาสุขสีจากเมื่อกี้มันยังหาเสรีตอนนี้มันมาหาปัญญายังไม่จบมุ่งเดินทางตามหาฝันอย่ารอรีเพื่อวันหนึ่งวันที่ฝันเป็นจริงมันมาตามหาฝันด้วยอ่ะครับโอ้โหนกฝูงนี้นี่นาจิตตังจริงๆครับผมมันจะตามหาอะไรคือข้าวมันก็จะเอานะครับเสรีมันก็จะมีนะครับปัญญามันก็จะหานะครับที่สำคัญฝันมันก็จะไปให้ถึงนะครับควรจะเอื้อกันคือการแต่งเพื่อประชันกันคิดถึงความสวยงามของมันคิดถึงว่าบทนี้เนี่ยแต่งออกมาแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละวรรคเชื่อมกันแล้วลงให้มันพอดีพอเหมาะพอเจาะนั่นจะน่าฟังกว่าฝากไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมาทางฝั่งอาจารย์นาฏครับเชิญครับทั้งสองคนหนูปุ้มมีความเป็นบรรทศิลป์เขียนเรียบไพเราะมีความสุนทรีดีแต่ทั้งหนูทั้งใส่หนูกัญญาเป็นลักษณะมวยที่ว่าตีประเด็นค่อนข้างจะตรงเป้าแต่ว่าเปะปาการใช้คำอย่างที่ทางอาจารย์บอกว่าทิ้งสัมผัสในและคำบางคำไม่เอามาใช้แม้แต่จะใช้เลยคือคำว่าไม่สนหรือว่าอย่างนี้เป็นต้นไม่น่าจะใช้ในภาษากลอนเขาเรียกไม่จบความในวรรคเดียวและขอฝากสุดท้ายเอาไว้ว่าวัฒนธรรมทางภาษาค่ายิ่งใหญ่บ่งบอกความเป็นไทยให้ประจักษ์หากช่วยกันจันโลงอนุรักษ์ไทยจะไม่สิ้นสักชาตินักกลอนเป็นคำแนะนำจากคณะกรรมการครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเรามาฟังผลการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับมาดูว่าแต่ละท่านจะให้หมายเลขอะไรนะครับเริ่มกันที่อาจารย์อรชัดครับอาจารย์อรชัดให้หมายเลข1ครับต่อไปครับเป็นเสียงของอาจารย์นาฏครับเอาล่ะครับอาจารย์นาฏให้หมายเลขเสมอครับเอาล่ะครับตอนนี้ถือว่าเสียงต่อไปนี้สำคัญนะครับไม่รู้จะออกฝั่งไหนนะฮะแชมป์ยังได้เปรียบ1คะแนนได้เปรียบนะเพราะมีตุนอยู่แล้ว1เสียงต้องการเสียงนี้เช่นเดียวกับผู้ท้าชิงก็ต้องการเสียงนี้เพื่อยื้อชีวิตต่อไปนะครับอ่ะเสียงสำคัญเสียงนี้ครับเสียงจากพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟให้หมายเลข1หรือ2 1หรือ2หมายเลขยกครับ1ครับผู้มีชัยในการประชันความสมดุลได้แก่น้องปุ้มครับแย้ม3สมัยโอ้โห
สมัยเข้าไปแล้วนะครับผมนะฮะแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นครับสักครู่นะครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้คือช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นอยู่กับคุณพันธ์และอีก2ท่านครับพี่โน้ตคุณสลาครับสวัสดีครับอ้าวเรื่องราววันนี้แน่นอนจะต้องมีบทเพลงครับคุยมาพูดกันนะฮะวันนี้ผมได้หยิบยกเอาเรื่องราวของแนวดนตรีครับเรียกว่าเป็นโฟกซองคำเมืองโอ้ก็ไม่มีใครเกินท่านนี้แน่ๆที่พูดมาถึงนี่ก็คือคุณจรัญมโนเพชรนะแน่นอนเลยได้ฝากผลงานไว้เยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเหนือเขาพูดเราเป็นนักดนตรีกบฏต่อวัฒนธรรมหมายถึงว่าท่านใช้กีตาร์โปร่งมาเล่นโฟกซองมาแทนพวกสล้อซอซึงถึงเขาถึงเรียกว่าโฟกซองคำเมืองอันนี้เป็นต้นเป็นศิลปินที่เอาภาษาทางเหนือครับเข้าสู่ภาคกลางเข้าสู่กรุงเทพแล้วก็อมตะเลยท่านเกิดวันที่1มกราคม2498ครับอ่อนกับผมปีหนึ่งเหรอครับผมไม่รู้ว่าจะดีใจทำไม นะฮะแต่ท่านเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายนตามข้อมูลนะฮะเสียชีวิตวันที่3กันยายน2544ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวโอ้โหคำของโลกนี่ก็น่ากลัวนะนอกจากล้มแล้วยังเหลวอีกโอ้โหอันนี้ครูสลาได้เคยบอกว่าครูจราบรมเพชรนี่เป็นต้นแบบของคุณครูเหมือนกันครับสำหรับครูจราเนี่ยผมมองว่าท่านได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงอย่างคำว่าโฟล์กซองนี่แน่นอนในวงการเพลงอาจจะรู้จักมานานแต่ถ้าในนามของชาวบ้านรู้จักคำว่าโฟล์กซองต้องคนนี้มีอิทธิพลเป็นคนหยิบคำว่าโฟล์กซองมาให้เป็นที่ปรากฏและมากไปกว่านั้นก็คือภาษาที่ใช้ในการเขียนเพลงของท่านเนี่ยเป็นภาษาคำเมืองเป็นภาษาถิ่นตัวผมเองถือว่าได้รับอิทธิพลโดยตรงเลยเพราะตอนนั้นจำได้ว่าพอมีโฟล์กซองคำเมืองเกิดขึ้นเพลงสาวมอเตอร์ไซค์เพลงพี่สาวครับอะไรต่างๆดังขึ้นมาเนี่ยที่อีสานก็เกิดวงดนตรีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอย่างเช่นวงอีเกิ้งวงคนโคกวงอะไรต่างๆซึ่งเน้นไปในทางภาษาอีสานรวมทั้งตัวภาษาร้องใช่ครับผมแต่ก่อนไม่กล้านะครับถ้าใครจะร้องอีสานก็ต้องเป็นหมอลำไปเลยครับแต่ถ้าเป็นเพลงส่วนใหญ่ก็จะยังไม่กล้าและคำว่าลูกทุ่งอีสานก็ยังไม่เกิดนะฮะยังไม่มียังไม่มีเป็นทางการครับอาจจะมีไปอยู่ในเพลงบ้างแต่ยังไม่เรียกครับจนมามีโฟล์กซองคำเมืองจากอาจารย์จรัญเนี่ยก็มีอิทธิพลไปถึงอีสานก็จะเริ่มมีวงดนตรีลักษณะนี้เกิดขึ้นครับและก็คนเขียนเพลงรุ่นใหม่ก็กล้าที่จะเอาคำอีสานเข้ามาใส่ในเพลงเหมือนกันละลายกำแพงแล้วสิ่งที่ผมครับผมเข้าใจในวัฒนธรรมของคนภาคเหนือก็คือด้วยเพลงของคุณจรัญมโนเพชรอย่างเพลงอุ้ยคำเนี่ยเมื่อก่อนอุ้ยคำนึกว่าทีแรกเราฟังนึกว่าโดนอะไรเจ็บแล้วอุ้ยแล้วแล้วก็คลำดูมันหายเจ็บไหมจริงอุ้ยเนี่ยคือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยคือมันมีอายุผู้สูงอายุหน่อยปู่ย่าตายายเราเคารพอุ้ยคำอุ้ยคำแล้วก็อุ้ยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นทีเอ็นดูล้ำเมื่อแรงแดดอ่อนบ่หันอุ้ยคำเสียงพระสวดนำอุ้ยคำไปดีอุ้ยสวยเวลาอุ้ยแล้วอุ้ยอู้มันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์นพประธานโทษเย็นถามมันเป็นเพราะอะไรถึงเวลาอุ้ยแล้วมันยังเป็นลงมาอย่างเงี้ยที่แรกจะไม่อายมาอายตรงฐานนี่แหละตามจริงเราไม่เห็นตัวเลยก็ไม่รู้สึกเพราะการร้องเนี่ยการจัดรูปปากมันสำคัญอุ้ยทีนะลองอุ้ยทีอู้นั่นไงนั่นโอเคงั้นไม่อีมันก็เป็นอีคำอีกนะมันก็เป็นคนจีนไปสิอ้าววันนี้เราคุยครับผมคุณจรัญมโนเพชรนะครับวันนี้จะคุยกับชื่อเพลงว่าพี่สาวครับพี่สาวครับ
ตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่หญิงมาไล่จับจะงับผมไปเป็นแฟนล่าเจอกันมา 2-3 ปีก่อนนักร้องเลยระวังตัวมากเลยยังละออนละจบฮักเป็นพี่สาวบอได้ฮักมาเป็นแฟนผมก็ฮักเป็นน้องไม่ต้องร้องกันแล้วศิลปินบ้าไปแล้วมือปิดเหมือกตลอดเลยบทเพลงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างคนต่างวัยเนาะน่ารักนะเพลงนี้ครับผมน่ารักเขาเป็นคนหนุ่มน้อยหนุ่มละอ่อนอายุน้อยกว่าไปรักผู้หญิงที่อายุมากกว่าละอ่อนเนี่ยละอ่อนนี่เป็นคำเหนือนะละอ่อนคำเหนือเพราะคนถ้าไปเหนือเนี่ยจับคำสำเนียงเหนือไม่ดีนะเดินตายเลยนะอย่างไม่ถึงว่าพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยรู้จักบ้านครูสลาก่อถ้าคนเหนือเขาบอกอยู่ปูนเดินไปเลี้ยวมุมตึกเดี๋ยวก็ถึงก็บอกว่าแม่อุ้ยแม่อุ้ยรู้จักบ้านครูสลาก่อถ้าเขาคนทางนั้นบอกอยู่ปูนแล้วก็มึงเตรียมเหมารถได้เลย มันอยู่ที่ปูนซะเหมือนข้ามเขาสี่ลูกไปอีกเจ็ดหมายิ้มกว่าจะถึงคือไกลใช่ไหมฮะก็ไกลครับเจ็ดหมายิ้มเลยครูครับลองไม่ค่อยสบายใจกับครูสลาครับบทเพลงนี้เป็นไงฮะได้ดูเนื้อหาเนื้อเพลงแล้วคำต่างๆก็มีภาษาเหนืออยู่เยอะเหมือนกันนะฮะผมชอบวิธีการของอาจารย์ครับเพราะว่าเขาจริงๆเขาทำให้มันได้ทั้งในแง่ของดนตรีในแง่ของเรื่องราวแล้วก็ถ้อยคำมันมา3อย่างพร้อมกันเลยในความเป็นจรัญมโนเพชรนะฮะเขาสามารถเอาสิ่งที่เป็นพื้นบ้านนี่มาปรุงให้มันเป็นสากลมายกระดับเพลงนี้ให้ไปสู่คนทั่วไปมากขึ้นผ่านเครื่องดนตรีที่เป็นสากลฟังง่ายฟังง่ายมาคลี่คลายแล้วก็เติมลูกเล่นทางดนตรีเข้าไปครับทำให้เพลงนี้แทนที่จะอยู่ที่เหนืออย่างเดียวก็ระบาดไปทั่วประเทศแต่วันนี้ครับเราจะให้คุณผู้ชมได้อิ่มเอมกับเรื่องราวการประพันธ์ของคุณจรัญมโนเพชรก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าพี่สาวครับจะขับร้องโดยคุณเท่โอ้โหขอบคุณครับผมเท่ครับไม่ใช่เท่คุณเท่ไม่มีงองูโอ้คุณเท่อุเทนพรหมินเอ้ารู้จักด้วยเอ้ารู้จักดิเชิญเลยนี่ก็หนุ่มเหนือเหมือนกันนะหนุ่มเหนือเหมือนกันครับผมอ้าวจากบทเพลงนะครับพี่สาวครับอ้าวขอเชิญแล้วครับคุณเท่อุเทนพรหมินช่วงหน้ามันล้อมวงเราล้อมวงเล่นกันต่อพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับช่วงสับสยามสแควร์สวัสดีครับก็เราเข้าสู่ช่วงสับสยามสแควร์ครับเช่นเคยนะครับอยู่กับตัวแทนเด็กสยาม2ยุคด้วยกันนะฮะผมอามกรคันครับตัวแทนของเด็กสยามสแควร์นะครับแล้วก็ตัวแทนเด็กสยามประเทศพ่ออีทสุประวัติปัทธรรมสูตรครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับหลังจากที่ช่วงสับสยามสแควร์ของเราเนี่ยออกอากาศไปสักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้เด็กสยามสแควร์ครับเริ่มจะยกให้เราสองคนเป็นโอปป้าแล้วครับพ่อฮะครับแปลว่าอะไรโอปป้าเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีฮะอ๋อเกาหลีครับมาจากคำว่าพี่ชายครับพ่อเป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นพี่ชายที่อบอุ่นพึ่งพาได้ครับพ่ออ๋อในยุคของสยามประเทศครับพ่อมีคำว่าโอปป้าบ้างไหมครับคือฟังดูแล้วเหมือนเป็นคนที่ต้องเพียบพร้อมอะนะครับถ้าเป็นในยุคสยามประเทศของพ่อทิศเนี่ยเหรอครับพ่อ ที่แปลว่าผู้ที่บวชแล้วบวชเรียนมาแล้วบวชเรียนแล้วครับเมื่อบวชเรียนแล้วนะในสมัยนั้นเขาถึงว่าคิดว่าผู้ชายคนนี้ครบหมดแล้วไปบวชแล้วรู้รสพระธรรมแล้วก็เรียกเขาว่าทิศอ๋อครับก็ยังมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าอ้ายเป็นเหมือนพี่เหมือนกันถ้านอกจากคำนี้แล้วมีอีกคำถ้าเกี่ยวกับทางอาชีพเรานะครับเขาใช้คำว่าชาตรีแปลมาจากผู้รอบรู้อ๋อครับผู้ที่เก่งในทางต่อสู้มันชายชาตรีชายชาตรีมันตรงกับคำว่าโอป้าเหมือนกันนะครับพ่อตรงครับโอ้ตรงกับคำเกาหลีก็นี่แหละชาตรีกับโอป้าคล้ายกันนะฮะจะว่าไปแล้วพ่อครับในยุคของพ่อสยามประเทศเนี่ยมีโอป้าบ้างไหมครับพ่อมีใครครับพ่อพันท้ายนรสิงห์เป็นบทพระนิพนธ์ขององค์ชายใหญ่อ๋อครับลุงของปรินมุ้ยเขานี่แหละท่านมุ้ยท่านมุ้ยนี่แหละเป็นลุงโอ้โหเก่งทั้งทำหนังทำละครทำอะไรแล้วท่านก็นิพนธ์เรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องราวของนายท้ายเรือถึงเรื่องของพันท้ายที่รักกฎมนเทียนบานมากกว่าชีวิตทั้งที่ตัวเองรู้ว่าเนี่ยทำไปเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ไว้แต่ในฐานะที่กฎมนเทียนบานเขียนไว้ว่าถือท้ายเรือ
แล้วทำให้หัวเรือหักอะไรต่ออะไรเนี่ยถือว่าผิดทั้งนั้นครับแล้วก็เบื้องบนซึ่งเป็นพระเจ้าเสือก็ให้อภัยหมดแล้วแต่ก็ไม่ยอมเพราะถือว่าถ้าเผื่อพระราชทานอภัยโทษข้าพุทธเจ้ามาครับทุกคนก็หาเหตุในการที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้กลัวจะเป็นเยี่ยงอย่างเก่งไหมครับเสียสละคนลุกนะถึงได้เป็นโอป้าของเราสมัยนั้นละครเล่นก็โอ้โหดูกันร้องไห้นี่โอ้โหครับต้องยกเท้าขึ้นอย่างเงี้ยมันน้ำมันนองกันเลยครับน้ำท่วมพอดีตอนนั้นโอ้ครับจริงๆน้ำน้ำตาแฉะกันเลยเดือดแล้วเพลงในเรื่องเพราะเหลือเกินครับชื่อเพลงน้ำตาแสงตายเคยร้องนี่นะผมร้องบ่อยครับพ่อร้องบ่อยเพราะไหมล่ะเพราะมากครับตอนหยอดท้ายโอ้โหนวลเจ้าพี่ใจจะขาดนะพ่อร้องนวลเจ้าพี่ร้องเพราะอย่างนั้นทราบไหมครับว่าคนแต่งคือลุงแจ๋วสง่าลำปีศิลปินแห่งชาติของเรานี่แหละกว่าจะแต่งได้หาเหตุอยู่นั่นละหาไม่ได้ปวดหัวอยู่นั่นแหละครับแต่บทจะแต่งได้พับหลับไปครึ่งชั่วโมงเท่านั้นขึ้นมาสว่างหมดเลยทำไมอะครับเมื่อในฝันได้ยินเพลงเขมรไซโยกบวกกับเพลงลาวครวญออกมาเป็นเพลงน้ำตาแสงใต้ที่เขาบอกว่าเพลงน้ำตาแสงใต้จะมีครูมีขลังเพราะว่าเป็นเพลงผีบอกคนแต่งนี่ได้ยินตอนฝันนี่ไอ้เต้ยมันก็บอกลูกชายลูกชายอาจารย์บูรพาเออฮาบูรพาก็บอกพ่อเขาบอกเป็นพองเพลงผีบอกอยากให้เล่นสักหน่อยสักหน่อยไหมได้เลยครับพ่อครับผมก็อยากเล่นครับเห็นไหมครับขึ้นมานี่เขมรใส่โยกก่อนนะฮะเลี้ยวมาแล้วครับเลี้ยวมาลาวครวญแล้วครับเก่งเหลือเกินองค์ชายใหญ่ครูมารุตครูแจ๋วและผมและในอามขออนุญาตร้องหน่อยครับได้เลยครับพ่อนวลเจ้าพี่นวลเจ้าพี่และแล้วพันท้ายนรสิงห์ก็เหลือไว้แต่ชื่อและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ต่อมาให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้ณคลองโคกขามซึ่งมีร้านอาหารอร่อยชื่อว่าร้านเชิงทะเลลงทางด่วน50บาทติดซ้ายไว้ข้างในเราเลี้ยวเลิกแล้วเหรอครับพ่ออ้อมไปถึงบางขุนเทียนแล้วผมก็หิวข้าวแล้วครับพ่อบรรยายมาขนาดนี้ฉะนั้นผมขึ้นทางนี้ใหม่ก็ได้ฮะแจ้งวัฒนะใหม่ก็ได้ครับครับพ่อตีใหม่เลยครับพ่อครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านพลาดพันท้ายนรสิงห์สมัยเป็นละครเวทีสมัยเป็นภาพยนตร์เชิญรอชมพันท้ายนรสิงห์และเพลงเพราะๆเช่นนี้จากเวิร์กพอยในอีกเวลาไม่เท่าไหร่อย่าออกจากทีวีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่งรอไว้อีก3อาทิตย์นั่งรอไปละครเรื่องนี้จะมาฉายให้ท่านน้ำตานองหน้าร้องไห้กันไม่หวัดไม่ไหวรอชมไม่ได้สำหรับวันนี้ผมและอามสวัสดีครับสวัสดีครับ